คืนที่ผ่านมานี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่นะฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็สลับโปรยปรายมาตลอดทั้งคืนแต่กระแสคลื่นของพี่น้องประชาชนไม่ย่อท้อครับมาจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งวันนี้นะครับก็ย้ำว่าจะเป็นการเปิดวันสุดท้ายในเวลา 24:00 นาฬิกานะครับแต่พี่น้องประชาชนยังคงปักหลักสวมชุดเสื้อกันฝนมาด้วยแล้วก็มีการเตรียมร่มมานะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ฟ้าฝนตกทุกวันก็เป็นไปตามที่ทางสื่อสารมวลชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมเอาไว้ซึ่งนะครับนี่ตอนนี้เข้ามาต่อแถวยังไม่ขาดสายทำให้จุดคัดกรองทั้ง2จุดมีพี่น้องประชาชนมารออยู่หลายกิโลละครับโดยเฉพาะจุดคัดกรองที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาแถวยาวไปตลอดริมถนนราชดำเนินกลางไปจนถึงภูเขาทองครับแต่เช้ามืดตอนนี้ขณะที่ท้ายแถวนั้นสั้นลงแล้ววนอยู่รอบที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้อย่างต่อเนื่องก็ทำให้แถวเคลื่อนตัวได้รวดเร็วขึ้นขณะที่ตลอดเส้นทางนะครับมีเจ้าหน้าที่และก็จิตอาสาคอยจัดระเบียบแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันปัญหาการแซงคิวกันอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ผู้ที่นำบุตรหลานที่เป็นเด็กเล็กมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ออกจากแถวไปอยู่ใกล้จุดคัดกรองทันทีครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจจะทำให้ลูกหลานนั้นไม่สบายได้ส่วนจุดคัดกรองวงเวียนรอดอแถวขณะนี้ยาวไปถึงบริเวณท่าช้างครับซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากต่อแถวไม่ขาดสายแล้วก็ปักหลักรอท่ามกลางสายฝนซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ย่อท้อกับสภาพอากาศขอให้ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้ครับค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วก็คงจะเป็นครั้งเดียวเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็มุ่งมั่นนะคะอย่างท่านนี้นี่หน้าตามุ่งมั่นมากเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นไม่ว่า